กี่โมงวะ9โมงจะครึ่ง9โมงครึ่งนะครับเราก็ได้ลงเรือกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ผลงานกี่แต้มวันนี้ไตรกิ่งต้องทำงานแบบเต็มที่เลยวันนี้คือไม่มีเวลาพักแล้วอ่ะคือเราใช้เวลาพักหมดแล้วเต็มที่วันนี้ป่ะเราชมเช้าใส่ที่คลิปนายโยปองนี้นะนู่นลุกเมจิบด้วยคน
เหยื่อไม่มีแล้วนะมันบอกก่อนว่าเหยื่อไม่มีนะโอ้เหยื่อไปแล้วอ่ะดูดิทุกคนโอ้ดูใสดิยังใหญ่อ่ะทุกคนโอ้โหเหยื่อยาง SRX นะครับโหดมากนะครับตัวนี้ใหญ่ด้วยเต็มๆครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยตามมาจนได้ครับตัวนี้เดี๋ยวยาง SRX ดูดิครับผู้ใหญ่จริงๆครับทุกคนเมื่อกี้ตีตามมาก็กัดนะครับใส่สวยตัวนี้ใช้เป็นเหยื่อสีส้มแต่ว่าพันบัวไปหมดแล้วทุกคนดูตากล้องผู้ยังใหญ่โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับปะใช้กริปเปอร์นะแต่ว่าแนะนำให้จับให้แน่นนะครับให้จับให้แน่นนะเนี่ยมันจะดิ้นอย่างนี้เดี๋ยวไปทั้งกริปเปอร์ก็ไม่รอดอยู่ดีแรงดีจัดเลยนะมึงสุดยอดปะกินข้าวจบคลิปHmm?
ไม่รู้ตัวพี่ข้ามมาเลยออกแล้วออกแล้วขาดเลยขาดโอ้โหแม่งเอ้ยใครลงตะข่ายวะตะข่ายเก่าอยู่ดิเลยนะตัวใหญ่ด้วยนะตัวยังใหญ่เลยแม่ปัดแม่ทิ้งให้หมดตะข่ายลื้อให้หมดเขาไม่ให้มาฤดูกาลอะไรโอเคแทนที่จะได้คู่กับได้ตัวเดียวพยายามเต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวมาปล่อยดีกว่าวันนี้ก็น่าจะรอดแล้วสภาพดีตะข่ายมันเลยอ่ะโอ้โหป่ะขอบคุณมากที่เรายังแข็งแรงดีรู้น่ะแข็งแรงอ่ะเจอตะข่ายใหญ่ด้วยนะสักโอเคเอาละวันนี้สุดยอดโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับก็จบทริปเพียงเท่านี้จัดไป6แต้มทุกคนจัดไป6แต้มวันแรกไม่ได้สักตัวบอกเลยแห้วแดกวันแรกนะครับวันที่2ไตกิ่งจัดหนักนะครับแก้ไขกับวันแรกนะครับเครื่องพังกว่าจะถึงหมายก็11โมงแล้วลมมาแล้ววันนี้ก็อากาศเป็นใจด้วยลมนิ่งแล้วก็เจอคอกที่ดีด้วยคอกใหม่ๆอะไรเงี้ยซิงๆนะครับก็เจอคอกดีนะครับไตกิ่งจัดให้6แต้มวันนี้นะครับแต่ลงคลิปไม่หมดขอแยกลงครั้งละ3คลิปแล้วกันนะครับก็โอเคถือว่าทริปนี้สำเร็จนะครับแนะนำการจองไต2วันอย่างดี เพื่อแก้ไขนะครับ2วันนะอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นลมสภาพอากาศฝนตกอะไรทุกอย่างแกก็คือเป็นไปได้หมดนะครับก็จองทั้ง2วันนะครับมีโอกาสแก้ตัวถ้าเกิดวันแรกได้น้อยวันที่2อาจจะได้เยอะนะโอเคฝากด้วยครับกับเหยื่อยากSRX นะครับ4ขามีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับเด็ดขาหน้าออกก็2ขาใช้ได้4ขาใช้ดีบอกเลย SRX ฟังเลยครับ